ทุกคนควรจะสงสัยสินะครับว่าผมเอาอะไรมาให้ดูใช่ละครับผมเจอแฮร์รี่พอตเตอร์อันดับ35ของโลกไม่ธรรมดาคณะโปะมาแล้วเป็นไงกันบ้างครับกับคลิป .ae ของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอะตั้งใจทำให้มันตลกที่สุดเลยนะโดยการใส่มีมเข้าไปเนี่ยแล้วมีมที่ผมใส่เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ตรงจังหวะมากนะก็ขออภัยด้วยแต่ก็ตอนเนี้ยคลิปผมเนี่ยก็น่าจะหลักร้อยวิวกว่าละคอมเมนต์กันได้นะผมจะได้รู้ว่าผมควรจะปรับปรุงคลิปยังไงดีโอเคเราจะมาผ่านคลิปที่แล้วไปก่อนเรามาคลิปนี้กันคลิปนี้เนี่ยผมได้เจอกับแฮร์รี่ท็อป35ของโลกนะซึ่งแฮร์รี่ตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างหนึ่งมันเป็นแฮร์รี่สุลต่านคือการ์ดเนี่ยเวลแบบ15บวกเยอะมากคือผมเห็นเอ็กซ์เพรเมนต์เนี่ยน่าจะ17 18มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือแบบว่าแต่ละสกิลเนี่ยผมอะไม่ค่อยอยากโดนเลยเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมโดนเนี่ยโคตรเจ็บคือมันเป็นการ์ดที่มันเป็นค่าไล่3ใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยบัฟแฮร์รี่เนี่ยค่าไล่ที่ต่ำกว่า3เนี่ยมันจะแรงถ้าเป็นฮิวฮิวก็แรงถ้าเกิดโดนเนี่ยเจ็บแน่นอนก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่าการที่ผมเล่นด็อบบี้อวดารเนี่ยแล้วมาเจอแฮร์รี่อย่างนี้เนี่ยผมควรจะหลบยังไงบริหารมูฟยังไงดีแล้วมันจะมีวิธีชนะยังไงแต่แฮร์รี่ตัวนี้ดีหน่อยที่เขาเรียกฟีนิกซ์มาคือฟีนิกซ์เนี่ยมันจะเกิดใหม่ทุกรอบใช่ไหมทีนี้ผมก็สามารถเก็บอวดารกับฟีนิกซ์ได้เนี่ยแหละวิธีชนะอย่างแรกหรือเราจะสามารถใช้ออสคิวลัสกับแฮร์รี่ก็ได้แต่ว่าออสคิวลัสอ่ะต้องรับความเสี่ยงหน่อยนะโดน 40% ถ้าแฮร์รี่สวนมาแฮร์รี่ก็เจ็บแล้วโดน 40% เข้าไปอีกเจ็บมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะคิดดีๆนะครับว่าเราควรจะใช้สกิลอะไรในการต่อกรกับแฮร์รี่โอเคทีเนี้ยคลิปนี้จะพิเศษกว่านิดนึงกับคลิปอื่นๆเพราะว่าผมเนี่ยจะลองภาคอีกแบบนึงว่าภาคแบบเนี้ยจะสนุกกว่าภาคแบบก่อนๆไหมหรือจะไม่ภาคเลยอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมารับชมแมตช์ที่ผมได้เจอกับแฮร์รี่กันดีกว่าเอาละครับยินดีต้อนรับสู่การดูเอลครับกับทีมแดงคานาโปคงคำนับเรียบร้อยแล้วทีมน้ำเงินคาจิคงคำนับเรียบร้อยทั้งสองคนเตรียมตัวประจำที่ได้พร้อมแล้วลุยเอาละครับคานาโปเรียกโกลเด้นสนิทครับส่วนคาจิยิงเอ็กซ์เพรเมนต์ไม่โดนนะครับเอาละคาจิก็เรียกน้องก๊อมครับก๊อมมาส่วนคานาโปใช้ทีโบคัดนะครับก๊อมไม่ตายนะครับก๊อมถึกมาโอ้เรียกฟีนิกซ์มาฮิวก๊อมด้วยครับทางในฝั่งของทีมน้ำเงินจังหวะนี้คานาโปทำยังไงคานาโปเรียกขึ้นมาอันนี้มายิงอวดาครับโอ้ก๊อมตายเลยครับ1สแต็กมาแล้วคาจิจะทำยังไงครับอพอลโลมาอย่างนี้อ๋อเอามาขจัดในส่วนของคือไปนี่ครับในส่วนของคาราโปยิงฟินิกได้อีกสแต็กนะครับเป็น2สแต็กแล้วตอนนี้คาจิก็ถอยออกมาส่วนคาราโปแอบอยู่ในหมอกแล้วสตูปิฟายไม่โดนทำยังไงครับจะทำยังไงเอาละครับคาราโปขอเพิ่มมูฟครับผมก็เรียกโกลเด้นสนิทมาในส่วนของคาจิก็ขอขี่ไม้กวาดไปเจาะสักนิดนึงทำยังไงครับทำยังไงต่อดูเชิงกันดูเชิงกันเอาละครับ Exposo ใส่ลบไปร้อยกว่า Experiment มาไม่โดน Infeta มาอย่าไม่โดนอีกแล้วคานาโปยิงอวดาได้อีก1สแต็กครับเป็น3แล้วในส่วนของคาจิตอนนี้ก็อพอกโนมาโดนนกไปนิดหนึ่งออสคิวลัสครับโอ้โหเจ็บหน้าดูหลบได้เกือบโดนอีก 40% นะครับคุณคานาโปยังไงครับดูเชิงกันบอกลงไปก่อนขอฮีลนิดนึงโอเอสสปีฟายไม่โดนใช้2สกิลก็ยังไม่โดนคนนี้มันหลบเก่งจริงๆเลยครับเก็บโคดิสนิกไม่ทันนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากจังหวะนี้ครับไปเอ็กซ์โปโซให้เขาโดนอวดาเฉยเลยครับจะเก็บอวดาก็ไม่ได้เก็บอีกก็ยังไม่โดนนะครับก็ยังได้3สแต็กอยู่จังหวะนี้ครับโอ้โหจะใช้นกทำอุ๊ยคุณคานาโปฉลาดมากนะครับใช้ในส่วนของออสเกลัสลบดาเมจนะครับไอ้ส่วนไหนว่าเต็มๆลบไป640นะครับจังหวะนี้
โอเคครับคุณคุณปูขอเพิ่มมูฟนะครับใช้กล้วยด้วยสนิทในส่วนของคาจินั้นผมขอคิวหน่อยอ่ะแต่แดนนิ่วมาแป๊บเดียวตายเลยครับจังหวะนี้คุณคุณปูขอไปเก็บกล้วยด้วยสนิทสักนิดนึงจังหวะนี้ยิงตุ้มเรียบร้อยสีสแต็กตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับรีเพย์ด็อบบี้อาวาดาเจอกับแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งในการมีคลิปเนี้ยผมก็พากแบบน่ารำคาญดีอะก็ถ้าเกิดชอบก็สามารถกดไลค์และคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องกดดิสไลค์นะครับแค่คอมเมนต์มาก็พอครับไม่อยากมีดิสไลค์ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเข้ามาดูตอนนี้ก็ลาติสวัสดีนะครับบ๊ายบาย